สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเควสครับอยู่เกมสตาร์ดิวัลลี่พาร์ทที่11แล้วนะเมื่อกี้มีบอกว่าโบโลน้ำทองคำเราได้คืนแล้วนะเดี๋ยวไปเอากันครับวันนี้พรุ่งนี้แดดออกดวงเป็นไงเอ่ยค่อนข้างกลางๆนะ Living of the Land ครับมีการบอกว่ามีปฏิทินอยู่หน้าร้านของปีแอร์เนาะซึ่งเราดูเป็นปกติอยู่แล้วครับอันนี้มีลีนัสส่งซาชิมิมาให้เรานะเป็นสูตรการทำครับและอย่างแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือการมาซื้อน้องวัวนะ4ตัวครับซื้อแบบให้เต็มคอกไปเลยเพราะว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราจบไว้ด้วยการสร้างคอกวัวเนาะแล้วเสร็จพอดีในวันนี้ครับนี่นะคอกนี้เลยผมจะสุ่มชื่อเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าไก่ผมสุ่มไปแล้วเพราะฉะนั้นวัวก็สุ่มเหมือนกันนี่ครับได้ชื่อนี้ชาซี่ตัวแรกครับตัวที่2ไครซี่ไครชี่ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะตัวนี้โคตูโมครอบครัวตัว C ครับน้องคาวของเราตัวสุดท้ายแคนนี่ครับเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวผมขอซื้อฮีเตอร์เดี๋ยวเราค่อยมาซื้อตอนใกล้หน้าหนาวเนาะซื้อนี่ก่อนครับมิวเพลก็คือที่รีดนมวัวนะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยซื้อตอนมีแกะครับมาดูน้องวัวกันดีกว่านี่นะตัวเล็กๆ เป็นลูกวัวกันอยู่เลยครับโอ้แต่ตอนหันตูดให้นี่ดูตัวอ้วนอยู่นะให้อาหารไว้ก่อนครับมาที่ร้านของโรบินกันเดี๋ยวผมจะมาให้โรบินสร้างต่อเลยไม่ให้พักครับเรารวยไงประเด็นอะเงินมี 30,000 แล้วอยากจะใช้ฮะเดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ่ยเราจะมาอัปเกรดคูปครับมันอยู่นี่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้มีแต่มูฟเนาะอ๋อนี่ไงบิ๊กคูปเราจะมาอัปเกรดอันนี้กันครับเปลี่ยนให้เล้าไก่ของเราใหญ่ขึ้นนะแล้วเราจะได้เลี้ยงเป็ดได้ครับนี่เลือกอัปเกรดแบบนี้ได้เลยครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะสตาร์ทพรุ่งนี้ครับวันนี้ครับผมเอาของขวัญวันเกิดมาให้น้องแคะนะเราเรียกเขาว่าน้องแคะละกันครับเพิ่งเจอกันพาร์ทที่แล้ววันนี้มาให้วันเกิดเลยให้ของขวัญวันเกิดเลยนะโคตรเร็วครับแล้วเดี๋ยวผมไปหาคอปเปอร์นะเพราะว่าเรามีเควสจากครินนะให้มาหาครับเริ่มจากชั้น10ละกันจะได้แบบเจอง่ายๆโอ้โหลงมาเจอเลยครับก้อนแรกนี่อีกก้อนหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวหาบันไดลงไปชั้นต่อไปเรื่อยๆเลยครับ A few moments later ลงมาจนถึงชั้น16เลยครับนี่มาอีกก้อนหนึ่งตอนนี้บ่าย3พอดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปร้านคินกันก่อนเนาะเดี๋ยวร้านคินปิดครับได้ทองแดงมาทั้งหมด40ก้อนพอดีเลยนะไม่พอดีหรอกเกินจริงๆแล้วเหมือนคินให้หาแค่35ก้อนครับอ่ะผิดที่ต้องเป็นเมืองนี่มาครับก่อนอื่นรับก่อนเลยนะ Go Watering Can บัวน้ำสีทองครับขั้นสูงแล้วนะทุบจีโอดกันก่อนไม่รู้แล้วนะครับว่าไหนซ้ำบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันในมิวเซียมแล้วกันอันนี้เราก็ส่งเควสไปเลยครับขอบคุณเดี๋ยวชวนคุยหน่อยเพิ่มค่าความสัมพันธ์ครับฉันเป็นแบ็กสมิธพ่อก็เป็นปู่ก็เป็นโอเคได้ตังมา360บาทครับแล้วเดี๋ยวเราส่งอัปเกรดต่อเลยไม่ให้คินว่างงานครับเราอุดหนุนแบบเป็นลูกค้าชั้นดีมีอิริเดียมมาแล้วนะ 25,000 ครับขั้นต่อไปของบัวรดน้ำแต่ว่าวันนี้เราอัปเกรดขวานก่อนครับต่อด้วยการโดเนทนะไปมีอะไรไม่ซ้ำโอ้โหไม่ซ้ำชิ้นเดียวเหลือเชื่ออ่ะไม่เป็นไรครับอันนี้เรามาหาของขวัญวันเกิดให้กับวิลลี่นะวิลลี่ชอบสเตอร์เจียนครับใกล้ถึงวันเกิดวิลลี่แล้วแล้วผมดูมาก็นั่นแหละวิลลี่ชอบเพราะฉะนั้นก็มาหาให้เลยนะมาครับตัวแรกโอ้ไม่ดิ้นเลยแบบนี้ไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นพวกคาร์ฟชับอะไรอย่างเงี้ยเพอร์เฟกต์ไปเลยครับอ้าวไม่ใช่ฮะลาสเมาส์ดาวม่วงด้วยมาครับตัวนี้นี่ต้องดินแบบนี้ครับอุ๊ยลงขึ้นลงขึ้นแต่ไม่เป็นไรครับชิวๆนะเราตกมาเยอะแล้วบาร์นี่อย่างยาวเลยฮะเลเวลเยอะจัดนี่สเตอร์เจียนดาวทองครับแล้วผมก็ตกต่อจนหมดวันเลยนะขายปลาเลยเรียบร้อยก็กลับบ้านมานอนครับเงียวนอนอยู่มุมห้องด้วยนี่ได้ตังค์เท่าไหร่ได้ตังจากปลามา 1,800 ครับสเตอร์เจียนไม่ได้ขายนะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ตังน้อยหน่อย
ข้าสู่วันที่23ครับคลิปจะไปเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผมจะพยายามสคิปแล้วก็ตัดช่วงที่มันเบื่อๆน่าเบื่อออกไปเนาะชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอยากดูตอนตกปลามากขึ้นรดน้ำมากขึ้นอะไรเงี้ยเก็บผักอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับนี่เราได้ขั้นทองมาขอชาร์จแบบเต็มสูบนี่ลดได้ทีละ9นะแบบนี้ช่วยได้มากครับเราลดเนี่ย36ใช่ไหมอันนี้9 6 6 6 36ลดแค่4ทีเรียบร้อยถ้าเป็นขั้นแรกเนี่ยโอ้โหเราต้องลด36ทีเลยนะแล้วก็นี่ครับได้เพลเอลแล้วเดี๋ยวเอาไปให้ป้าแพมกันครับแล้วก็มีฮอปกับบลูเบอรี่โตนะวันนี้เก็บไปฟังเสียงผมแล้วชอบเสียงพวกตอนเก็บอะไรพวกนี้จริงๆเลยปุ๊บ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 มาที่ร้านพี่แอร์กันครับรับเวทก่อนเลยโอ้หาอีกแล้วแต่ครั้งนี้40นะเดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันต่อถ้าอย่างนั้นดีเลยเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรพอดีนะแต่ก่อนอื่นเอาเพลเอลมาให้ป้าแพมก่อนครับผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันคืออะไรเนาะเป็นเหล้าที่ทำจากฮอปส์ครับนี่ชอบชื่นอกชื่นใจมาครับแล้วก็อย่างที่บอกนะลงเหมืองต่อหาทองแดงอีก40ก้อนให้คลินครับโอ้โหลงมาครั้งนี้ไม่เจอเลยนี่เจออยู่ก้อนหนึ่งครั้งนี้ลงมาถึงชั้น14ครับเจอแบบเยอะอยู่นะในชั้นนี้ครับก็เลยได้มาครบพอดีนะนี่40อันครับ40เป๊ะด้วยไหนๆก็มีเวลาเหลือครับผมก็เลยมาตกลาวาอีลหน่อยนะเป็นปลาไหลลาวาเป็นตัวเดียวที่เราสามารถตกได้นะตอนนี้แต่เรายังไม่ได้ตกก็เลยมาตกซะหน่อยครับมาเลยนะนี่ครับลาวาอีลตัวสีฟ้าไม่ใช่มารัวๆขยะฮะอันนี้เราใส่ไอ้แท็กเกิลที่ทำให้แบบมันตกได้รัวเนาะมันก็เลยขึ้นเร็วครับแต่ไม่ใช่ปลาดิ 2000 years later ยันตีหนึ่งก็ยังไม่ได้ครับดูขยะในตัวผมสิครับโอ้โหเยอะมากๆนะนี่นับให้ดูเลย20ใช่ไหมอันนี้ก็30 43โอ้โหตกทั้งวันทั้งคืนได้ขยะมา43ชิ้นเลยนะไปครับกลับบ้านดีกว่านอนฮะเนี่ยวันช่วงนี้ก็จะยังไม่ค่อยมีอะไรเนาะเพราะว่าเราจัดการทุกอย่างในซัมเมอร์ไปหมดแล้วรวยแล้วด้วยฟาร์มมิ่งเวล9ครับจากการเก็บบลูเบอรี่นะได้สปริงเกอร์ขั้นอิริเดียมแล้วแต่เรายังไม่มีอิริเดียมมาสิประเด็น นี่ได้มาอีก 18,000 ครับรวยๆนะแต่ยังรวยไม่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้เงินอีกเยอะครับแต่ก็มันก็ถือว่าทำทุนไงใช่ไหมจากตอนแรกมีเงินแค่หลักร้อยเข้าสู่เช้าวันที่24 Go Axe เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขวานทองนะโอ้โหดวงไม่ค่อยดีแต่เรายังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรนะยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวดูตามเควสโรบินส่งมาขอบคุณครับว่าเอ้ยขอบคุณที่มาใช้บริการในการอัปเกรดนะเขาก็เลยแถมเครื่องฟักไข่มาให้เราด้วยครับในเล้าไก่อะเนาะซึ่งเราไม่ได้ฟักหรอกเพราะว่าผมซื้อเอาอย่างเดียวนะตอนนี้แต่เดี๋ยวไว้เอาฟักพวกไข่พิเศษอื่นๆเดี๋ยวจะมีอีกนะมาครับขออนุญาตครับเครื่องทำชีสแล้วมาวางไว้หน้าน้องวัวคอกวัวนี่พร้อมกับกล่องเดี๋ยวเราเอาไอ้เจ้าที่รีดนมมาเก็บไว้ตรงนี้เนาะพอจะใช้จะได้แบบหยิบได้ง่ายๆครับแล้วก็ได้เวลามาใช้บริการป้ามานีกันอีกรอบนะเพิ่งใช้ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเองซื้อน้องวัวไปครั้งนี้มาซื้อเป็ดครับซื้อไปเลย4ตัวผมไม่รอฟักนะให้มันโตไปพร้อมกันเลยครับขอสุ่มชื่อหน่อยฟาบูชื่อน่ารักดีครับมันไม่มีตัวดีนะจริงๆอยากได้ดักที่เป็นตัวดีเนาะฟาโบตัวที่2ครับฟิปปี้ตัวที่3แล้วก็เป็นไฟหรือฟินเน่ก็ได้นะอันนี้อ่านว่าฟินเน่น่าจะน่ารักกว่าตัวที่4ครับแล้วก็มาหาคินครับเอาแอคเราคืนนะขวานทองครับนี่แล้วเดี๋ยวผมจะให้อัปเกรดต่อไปเลยแต่ว่าขอตีจีโอดก่อนเตรียมมาแล้วครับทองแท่ง5อันนะเดี๋ยวเราจะอัพเป็นที่ขุดไอ้มันเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาไทยจอบใช่ไหมส่งเควสด้วยครับที่เราไปหามาเมื่อวานคอปเปอร์40ชิ้นนะได้ตังมา400ครับ
แล้วก็อัพไปเลยครับโกโฮนะจอบทองครับเดี๋ยวพิกแอคเดี๋ยวเราค่อยมาอัพกันแล้วก็เหมือนเดิมครับมาบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์กันนะแต่ว่าไม่มีอันไหนได้มาจากจีโอดเลยครับอันนี้ผมได้มาเองนะเฮ้ยอาบิเกลมาด้วยครับมาหนังสือเหรอมาตกปลากันหน่อยครับเควสวันนี้ที่ผมไปรับมาจากหน้าร้านพี่แอร์คือตกซันฟิตนะซึ่งมันจะตกได้ก่อน1ทุ่มเท่านั้นก็4ตัวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะตัวนี้เอ้ยไม่ดิ้นแบบนี้อาจจะใช่นะซันฟิตเนี่ยมันจะจับง่ายหน่อยครับโอ้เรนโบว์เทาฮะจะ1ทุ่มแล้วครับเหลืออีก1ตัวนะเฮ้ยได้พอดีหรือเปล่าถ้าตัวนี้ไม่ได้เนี่ยแปลว่าวันนี้เราจะไม่ได้แล้วครับต้องมาตกพรุ่งนี้นะอุ้ยเราได้พอดีครับซันฟิตตัวที่4มีเสียงติ้งนี่คือเควสผ่านนะเดี๋ยวเราไปคุยกับวิลลี่กันครับนี่ซันฟิต4ตัวเรนโบว์เทา8นะไพ่5ครับแล้วก็บีม2ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันตกมาทั้งวันแล้วก็มาหาวิลลี่กันเลยครับนี่ตกปลาอยู่ที่หน้าร้านตัวเองนะส่งเควสก่อนเลยครับซันฟิต4ตัวได้ตังมา120บาทนะเหมือนจะน้อยแต่ว่าเขาไม่ได้เอาซันฟิตไปนะเหมือนเขาแค่ให้เราไปตกมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปขายต่อได้ครับแล้วก็วันนี้วันเกิดวิลลี่เราก็เตรียมสเตอร์เจียนมาให้เนาะนี่ครับได้อะชิพเมนต์เลยนะโอ้โหน่าจะขึ้นเยอะไหมหัวใจอู้ขึ้นมา6เลยครับเพราะว่าเราให้ดาวทองด้วยเนาะเป็นของที่เขารักด้วยครับทำนู่นนี้เสร็จเที่ยงคืนกว่าพอดีครับก็นอนละกันเพราะว่าพลังงานหมดแล้วครับได้ตังจากปลามา 2,400 แล้วก็จากฟาร์มมี่อีก 3,000 นะก็เล็กน้อยเล็กน้อยไหม 6,000 แต่ว่าเรามีเป็นหมื่นๆแล้วเนาะก็เลยแบบก็ชิวๆเข้าสู่วันที่25ครับพรุ่งนี้ฝนตกแล้วก็มีทันเดอร์ด้วยนะไอ้ทันเดอร์เนี่ยชอบจะทำลายผักเรานะไม่ดีเลยดวงไม่ค่อยดีครับแล้วก็ Living of the Land พูดถึงดูการหน้าเนาะว่าให้เตรียมตัวอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรครับเราเตรียมตัวอยู่แล้วตังเยอะวิลลี่ให้เอสคาร์กอตมาไม่แน่ใจว่าเป็นเมนูอะไรนะเป็นแบบสูตรการทำครับแล้วก็ปู่จอร์จครับมาขอฮอตเปปเปอร์หรือก็คือพริกเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็มีครับต้นพริกเรายังอยู่เดี๋ยวมันน่าจะออกดอกให้เราเก็บได้ทันก่อนจะสิ้นเดือนพอดีเนาะอีกรอบหนึ่งครับมาหาน้องเป็ดกันหน่อยครับเมื่อวานผมก็ลืมมาลูบหัวน้องเป็ดอีกแล้วนะมัวแต่ไปตกปลาทั้งวันครับกลับมาก็มืดแล้วนี่ได้ไข่ด้วยเดี๋ยวรอน้องเป็ดโตก็ได้ไข่เป็ดอีกนะวันนี้เควสของผมที่ได้มาคือค่าเลสลามครับเพราะฉะนั้นเราลงมาเลยชั้น80กว่านะถึงจะเจอครับไม่เจอแต่ได้เพชรนะนี่ขออนุญาตขุดขออนุญาตโชว์ด้วยนี่อย่างสวยครับเพชร1ชิ้นลงมาเจอทองก็ยังไม่เจอเลสลามนะเราต้องฆ่าทั้งหมด8ตัวครับโอ้เจอบันไดได้ทองไปก็ถือว่าอ่ะดีครับเดี๋ยวเราต้องใช้ทองอีกเยอะนะนี่ครับตัวแรกมาแล้วครับตัวที่1 2 3 4 5 6ครับอุ๊ย7 8เรียบร้อยนะเควสผ่านครับนี่นะฆ่าสนาม8ตัวเควสเสร็จแล้วไม่มีอะไรทำผมก็เลยมาตัดไม้ในป่าเล่นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราสร้างพวกแบบคอกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยอัปเกรดบ้านเดี๋ยวเราต้องใช้ไม้อีกเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไถป่าตรงนี้ให้โล่งเลยนะเก็บให้หมดครับตรงนี้ก็ต้องเอานะนี่ครับไม้พวกนี้เนี่ยใช้เยอะกว่าฮาร์ดวูดอีกเพราะว่ามันหาง่ายกว่าด้วยเนาะนี่ครับไม้ธรรมดาตัดจนพลังงานหมดครับเกือบมานอนไม่ทันตี2นะก็จบไปครับสำหรับวันที่25ด้วยการตัดไม้ยาวๆมาเลยนะเงินได้มานิดหน่อยซัมเมอร์เนี่ยเหลืออีกประมาณ 2-3 วันที่เหลือเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละครับบนทำเควสแล้วก็ตัดไม้ลงเหมืองเลยครับเพราะว่าเราตกปลาหมดแล้วปลูกผักหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับเดือนนี้เดี๋ยวรอดูเดือนหน้าเนาะสำหรับปลูกผักใหม่ๆปลาใหม่ๆครับดวงไม่ค่อยมีอะไรครับกลางๆนะวันนี้มีจดหมายมาจากใครเอ่ยจากเชนนะเหมือนเขียนมาคุยเล่นครับแล้วก็ให้พิซซ่าเก่าๆเรามาอันนึงนะเป็นพิซซ่าแบบจากโจโจ้หมาดครับ
ัดไม้มาอย่างเยอะแยะมากมายก็ต้องเอามาใช้นะรวมถึงตังด้วยครับนี่อัปเกรดบ้านไปเลย10,000กับไม้450นะแล้วก็มาหาผู้ใหญ่ลีกันครับมาส่งเควสไอ้สลามแดงเมื่อวานเนาะนี่ครับทุกคนอยู่ในบ้านเพราะว่าฝนตกนะนี่ได้ตังมา1,000อุ้ยกดผิดครับมาหาคลินกันต่อเพราะว่าเราได้แล้วนะจอบทองของเราครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะยังไม่อัปเกรดนะตัวจริงๆเนี่ยเตรียมมาอัปเกรดเหมือนกันเนี่ยไอ้ทองแท่งแต่ว่าคิดไปคิดมามันจะติดเทศกาลครับเดี๋ยววันสุดท้ายมีเทศกาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดวันหลังละกันพรุ่งนี้วันนี้เป็นเควสจากเอลเรียสครับหาเลดเมลเรียส1ตัวนะเพราะฉะนั้นเราก็มาตกเลยครับแบบตัวแรกเลยได้ไหมทีเดียวได้อะไรเงี้ยดวงดีๆมาครับอุ๊ยแล้วมีโอกาสจะได้นะไม่ดิ้นครับไม่ดิ้นเท่าไหร่เลดเมลเรียสนี่น่าจะตกง่ายที่สุดในซัมเมอร์แล้วเพอร์เฟกต์ด้วยครับเลดโมเลตจริงด้วยได้ดาวทองมาครับมาหาเอลเรียสเลยนะจะอยู่ในบ้านเนาะเพราะว่าวันฝนตกเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ในบ้านหมดครับมีเมื่อกี้อินดี้ยืนตากฝนนะนี่ไงเอลเรียสครับเอาให้ไปเลยครับนี่เลดโมเลตดาวทองได้ตังค์เท่าไหร่เอ่ย225บาทครับเสร็จปุ๊บกลับบ้านมาผมอยากค้าเฟอร์เนสสัก4อันนะเพื่อให้มันเป็น10ไม่ชอบให้มันมี6อันครับมันดูแบบไม่ลงตัวอยากให้มันมี10อันนะนี่แล้วเดี๋ยวผมวางเป็น2แถวแบบนี้เลยเดี๋ยวพอมีอิริเดียมเนี่ยเราก็คราฟได้ทีละ10อันเลยเออเท่ๆครับมาตัดไม้กันต่อนะไม่มีอะไรแล้วครับคิดไปคิดมาก็เนี่ยเราต้องการไม้นะช่วงเนี้ยเดี๋ยวต้องอัปเกรดนู่นอัปเกรดนี่สร้างคอกสร้างอะไรเพราะฉะนั้นก็ตัดไม้รัวๆครับเอาให้หมดเมืองเลยกลับบ้านมานอนครับ1:30หมดไปอีกวันกับวันที่26นะด้วยการตัดไม้เหมือนเดิมได้ตังค์มา 3,200 ครับเข้าสู่เช้าวันที่27ครับพรุ่งนี้มีเทศกาล The Dance of the Moonlightเจลลี่นะหรือก็คือเทศกาลดูแมงกะพรุนส่งท้ายเดือนซัมเมอร์ครับแล้วก็วันนี้ดวงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะนี่ไงโรบินครับกำลังอัปเกรดบ้านให้เราอยู่นะวันนี้น้องวัวสามารถรีดนมได้แล้วครับโตแล้วนะนี่ครับได้นมขวดเล็กมาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเรื่อยๆมันก็ได้ขวดใหญ่เองนะได้ติดดงติดดาวอะไรเงี้ยเหมือนไข่ไก่ครับตัวนี้รีดแล้วเมื่อกี้มันยืนทับกันพอดีผมเลยไม่แน่ใจนะกดรีดใหม่ให้หมดเลยแล้วกันครับโอเคได้มา3ขวดตัวนี้ตัวสุดท้ายนะแล้วก็รูปหัวน้องด้วยนะนี่ครับเอาอาหารให้ด้วยมาที่เมืองกันต่อครับวันนี้ผมจะมาหาทองเล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาพิกแอคไปอัปเกรดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไม่ได้ลงเมืองครับก็เลยมาลงวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ไม่ลงวันถัดไปอยากลงจะได้ลงได้อะไรเงี้ยเนาะอุ้ยตีทำไมเจ็บนะแต่ไม่มีทองให้เลยนะตีเจอแต่มอนโอเคได้บันไดครับนี่ไงทองหาทองเล่นครับโอเคบ่าย3แล้วนะเดี๋ยวคลินจะปิดครับเราก็รีบมาเลยนะแต่ว่าทุบก่อนเอามาอันนึงโอเคไม่แน่ใจว่าซ้ำหรือเปล่าครับอัปเกรดไปเลยครับอันสุดท้ายและเครื่องมือเราน่าจะครบหมดแล้วครับขั้นทองโดเนทกันเหมือนเดิมนะโอ้ไม่ซ้ำครับชิ้นนี้แล้วก็นี่ฟอสซิลอีก2ชิ้นนะเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาฟอสซิลไว้ด้วยกันเลยดีกว่าไหนขอรีวอร์ดหน่อยครับรีวอร์ดเป็นอะไรเอ่ยเป็นสล็อตสเกเลตันนะเพราะว่าเราบริจาคโครงกระดูกครบพอดีนะก็เป็นของตกแต่งบ้านครับแวะเอาพริกมาให้จอร์ดหน่อยครับเขาขอมาเราก็จัดให้นะนี่ให้ดาวทองด้วยจะได้หัวใจเยอะๆค่าความสัมพันธ์นี่ครับได้ตังมา200นะแล้วเราก็มาตัดไม้กันตรงนี้ครับด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดหมดเลยนะเหลือแค่ตรงนี้แล้วด้วยประเด็นอะที่เหลือผมตัดหมดแล้วครับแล้วก็นี่ครับต้นสุดท้ายที่มีในเมืองนะผมตัดโล่งหมดเลยทุกจุดในแมปแล้วครับอุ้ยตกน้ำด้วยก่อนนอนก็ขอครับแหวนซะหน่อยครับว่าจะครับลืมตลอดนะเวลาไปลงเหมืองโกลด์สโตนลิงครับ
มันคือแหวนที่เท่ากับโกลกับแมกเนตลิงเนี่ย2อันนี้รวมกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ดีกว่าแล้วเราคราฟได้ตั้งนานแล้วเราก็คราฟไปเลยครับโซล่าเอสเซนต์กับซิลเวอร์บาร์ไอออนบาร์แล้วก็แหวนวงอื่นเนี่ยผมดูแล้วอันนี้น่าจะคุ้มสุดครับลิงออฟโยบานะความสามารถคือจะทำให้เราไม่ได้รับดาเมจครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะไม่ได้รับดาเมจเท่าที่ผมเข้าใจน่าจะประมาณนั้นนะนี่ครับแล้วเราก็ใส่ไปเลยครับ2วงนี้ไอ้2วงนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไปขายครับไปเข้าบ้านนอนครับตีหนึ่งพลังงานหมดด้วยนะวันนี้ Foraging Level 8นะวันนี้สงสัยตัดไม้เยอะไปหน่อยครับช่วงนี้ตัดไม้รัวๆ Level 8แล้วได้ตังมาอีก 20,000 ครับวันนี้มีบลูเบอรี่อะเนาะแต่ว่าผมไม่ได้เอาให้ดูสคิปข้ามมาเลยเพราะว่าเราเก็บบ่อยแล้วเช้าวันที่28ครับวันสุดท้ายของซัมเมอร์ดวงเป็นไงเอ่ยโอ้โหวันสุดท้ายดวงไม่ดีเลยฮะแต่ไม่เป็นไรวันนี้วันเทศกาลนะเป็นวันที่ดีครับได้สูตรทำขนมปังมาแล้วก็ออกมาเจอกับกันเธอร์สวัสดีตอนเช้านะแค่แบบแวะมาคุยด้วยอยากจะขอบคุณฮะอันนี้ไม่มีอะไรนะเราก็ทำเป็นแบบเอ๊ะลืมนึกขึ้นได้เจ้าของขวัญมาให้ครับเป็นกุญแจเก่าที่อยู่ในตู้เซฟของพิพิธภัณฑ์เนี่ยมาร้อยกว่าปีแล้วเป็นกุญแจขึ้นสนิมครับซึ่งเป็นกุญแจเอาไว้เปิดท่อน้ำนะเดี๋ยวเราไปเปิดกันครับนี่รัสตี้คีย์ครับกุญแจขึ้นสนิมดูจดหมายกันก่อนจากเดมิเทียสครับมาเตือนเราเรื่องเทศกาลปกติจะเป็นผู้ใหญ่ลีเนาะอันนี้เป็นเดมิเทียสครับเก็บเมรอนกันก่อนนะอันนี้เก็บเป็นครั้งสุดท้ายวันสุดท้ายที่เหลือหลังจากนี้ตายหมดครับยกเว้นอยู่แค่บางอย่างที่มันสามารถปลูกข้ามเดือนได้อะเนาะมีตายไปต้นหนึ่งด้วยเสียดายครับแล้วก็มาเก็บฮอปกันต่อนะฮอปก็หายบลูเบอรี่ก็หายครับไม่มีอันไหนปลูกข้ามเดือนได้นะมีแค่ทานตะวันข้าวแล้วก็ข้าวโพดเนาะที่จะสามารถปลูกต่อไปได้ครับมะเขือเทศก็ไม่มีนะหายหมดเก็บให้หมดครับมาดูท่อน้ำทิ้งกันดีกว่าได้กุญแจมาก็ลงไปเลยครับนี่อันล็อกแล้วลงมาก็จะเขียวๆหน่อยนะไม่รู้กลิ่นเป็นยังไงก็ลองนึกสภาพกันเองครับจินตนาการดูเหม็นแค่ไหนเป็นท่อน้ำทิ้งของเมืองนี้นะอันนี้เป็นรูปปั้นที่จะทำให้เราสามารถรีสกิลได้เดินลงมาตรงนี้ก็จะเป็นทางออกไปสู่ป่าที่เราไปตัดไม้มาเมื่อวานครับนี่ป่าด้านล่างของบ้านเราแล้วก็นี่ครับโคบัสอีกหนึ่งตัวละครในท่อน้ำทิ้งนะเป็นตัวละครใหม่แต่ว่ามันอยู่ตรงนี้มาตลอดแหละเราแค่เพิ่งลงมานะเป็นพ่อค้าขายของครับมีวอยเอกที่น่าสนใจที่เดี๋ยวเราก็ต้องมาซื้อนะเป็นไก่ดำไก่แบบไก่วอยแล้วก็มีสตาร์ดอป 20,000 ครับจริงๆซื้อได้เลยแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวเก็บตังค์ไว้ซื้อพวกเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเดือนหน้าก่อนแล้วก็นี่ครับ Return Scepter เป็นคาถาเอาไว้กับบ้านดีมากๆเลยแต่ราคาค่อนข้างจะถูกไปหน่อยนะแค่2บาทเท่านั้นเอง06ตัว2ล้านฮะเดี๋ยวไว้หลังๆเลยนะแต่ว่าดีมากครับจะได้ไม่ต้องแบบเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยแล้วก็นี่ครับในท่อน้ำทิ้งเนี่ยเราสามารถตกปลาได้นะแล้วมันจะมีรีเจนดารี่อยู่ตัวหนึ่งครับเพราะฉะนั้นผมจะหาเลยนะวันนี้เลยครับหลังจากได้คราฟดาวม่วงกับสาหร่ายมาก็มาได้แล้วครับรีเจนดารี่อึ๊บแต่ตัวนี้เนี่ยผมมองว่าไม่ยากเท่ากับตัวนั้นนะไอตัวก่อนหน้านี้เนี่ยในคลิปที่แล้วในพาร์ทที่แล้วเนี่ยดิ้นกว่าครับตัวนี้มันเหมือนดิ้นแต่แบบดิ้นอยู่กับที่อ่ะมันยึกยักยึกยักอยู่กับที่ก็เลยแบบเกตขึ้นง่ายอึ๊บโอเคเรียบร้อยครับมิวแทนคาร์ฟเป็นคาร์ฟกายพันนะมาหาลาวาอิลกันต่อครับตัวนี้ต้องได้ตัวสุดท้ายแล้วไม่ใช่ตัวสุดท้ายของเกมนะแต่ตัวสุดท้ายที่เราตกได้นะปัจจุบันแต่เรายังไม่ได้อ่ะก็เลยแบบจะเอาอ่ะจะเอาให้ได้ครับ 2000 years later อุ๊ยมาแล้วครับโอ้โหเกิดมาเด้งก่อนเลยนะเมื่อกี้แต่ตัวก่อนๆหน้านี้เนี่ยมันเด้งขึ้นสุดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพลาดไปนะได้มา2ตัวที่พลาดไปแต่อันนี้เป็นตัวที่3ครับเราจะไม่ยอมพลาดอีกแล้วนะแต่ดิ้นอยู่ดิ้นอยู่โอเคเปิดมาได้เราก็จับได้ได้แล้วลาวาอิลครับตัวสีแดงสวยงาม
มาเข้าสู่เทศกาลกันครับ5 ทุ่มแล้วนะนี่ครับไม่มีใครเลยไม่ใช่นะอยู่กันตรงท่าเรือครับอุ๊ยแคปพอร์ตหายใครขโมยไปไม่ใช่นะเทศกาลมันจะเอาออกไปก่อนครับเขาไม่ได้ใส่มาเดี๋ยวเราก็กลับคืนมาครับหลังจากเทศกาลขออนุญาตคุยกับชาวบ้านก่อนเพิ่มความสัมพันธ์ครับไหนปีแอร์ขายอะไรบ้างเอ่ยมีแต่ของตกแต่งนะแล้วก็ของกินอันหนึ่ง 5,000 บาทใครจะซื้อก็ซื้อครับผมไม่ซื้อไม่ซื้อสักอย่างเลยนะแพงฮะมาครับเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับล่องเรือนะเราจะล่องไอเรือที่อยู่ข้างๆเนี่ยปล่อยโคมไฟออกไปครับเพื่อล่อแมงกะพรุนมาแล้วแมงกะพรุนก็จะค่อยๆลอยมาแบบสวยงามครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ทุกคนดูกันไปรับชมบรรยากาศนะฟังเสียงด้วยครับมีเพลงนี่ครับมีตัวแรด้วยนะอันนี้เป็นแมงกะพรุนแรครับไม่รู้ว่าแรหมายถึงว่าปกติไม่เจอหรืออะไรนะแต่ว่ามันเป็นตัวสีเขียวครับสวยกว่าเพื่อนนะลอยมาหาเราใต้เท้าแล้วน้องก็กระโดดรวบหน้าไม่ใช่อันนั้นแมวอันนี้แมงกะพรุนนะฮะโดดขึ้นมาไม่ได้นะจะเก่งเกินไปหน่อยนี่ครับทุกคนก็แบบดูตามมุมของตัวเองครับสวยงามก็จบไปแล้วครับเป็นการจากลาซัมเมอร์ด้วยแมงกะพรุนกลับบ้านนอนครับไม่มีอะไรแล้วก็จบไปครับสำหรับคลิปนี้นะจบวันที่28ของซัมเมอร์ก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันต่อว่าฟอร์ผมจะเริ่มต้นแบบไหนนะเดี๋ยวน่าจะปังแน่นอนเรามีเงินอยู่ 2-30,000 ใช่ไหมก็ปลูกแบบยับๆแน่นอนครับรอดูกันได้เลยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยครับชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนอยากเห็นอะไรเพิ่มเติมตรงไหนอยากเห็นตรงไหนไม่อยากเห็นก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมจะได้เอามาปรับปรุงแล้วก็ตัดให้ตามใจได้ครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ